ในวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปชมการเลี้ยงปลาไหลที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริบุญแต่งฟาร์มซึ่งเป็นของนายเอกพักบุญแต่งเกษตรกรชาวบ้านสมศรีตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่ได้ทำการเลี้ยงไว้ภายในบ่อซีเมนต์แบบน้ำใสและภายในบ่อก็นำขอนไม้มาใส่ไว้เพื่อเป็นที่หลบซ่อนและอาศัยผ่านมากว่า1ปีแล้วปลาไหลที่นำมาเลี้ยงสามารถเจริญเติบโตได้ดีและในอนาคตเจ้าของฟาร์มมีแนวความคิดที่จะขยายพันธุ์ให้มากขึ้นเพื่อไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยโดยนายเอกพักบุญแต่งเกษตรกรชาวบ้านสมศรีบุญแต่งฟาร์มได้บอกว่าปลาไหลที่ตนเองนำมาเลี้ยงแรกๆเป็นปลาไหลที่ได้มาจากทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งลูกศิษย์เอามาฝากที่ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนที่จังหวัดสุรินทร์จำนวนกว่า260ตัวซึ่งมีขนาดตั้งแต่ตัวเท่าปากกาดินสอนิ้วมือจึงได้นำมาทดลองปล่อยเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์ที่ทำไว้สำหรับเลี้ยงปลาเดิมโดยเป็นการเลี้ยงแบบน้ำใสไม่ใส่โคลนเหมือนที่อื่นเลี้ยงเพราะสามารถที่จะเห็นปลาไหลทุกตัวแต่จะนำขอนไม้และก็แผ่นไม้มาวางกล่องๆไว้ให้อาศัยแทนอีกอย่างไม้ไม่ละลายน้ำทำให้น้ำไม่เน่าเสียด้วยส่วนอาหารที่นำมาเลี้ยงปลาไหลแรกๆก็นำหอยมาบดให้กินแต่ได้ปรับมาใช้หัวอาหารปลาดุกแทนเนื่องจากเปลือกของหอยที่ตกค้างในบ่อมีความเสี่ยงต่อการบาดมือในการทำความสะอาดอีกอย่างการเลี้ยงด้วยหัวอาหารก็ไม่เปลืองจะให้3วันต่อครั้งประมาณ1กำมือโดยนำไปเทวางไว้บนขอนไม้ปริ่มปริ่มน้ำแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มเล็กน้อยจะไม่หว่านลงในน้ำโดยตรงเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เน่าเสียง่ายสำหรับการถ่ายเปลี่ยนน้ำก็จะใช้ตะกร้าเล็กๆครอบรูท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันปลาไหลออกไปตามท่อและการเติมน้ำใส่ในบ่อควรมีขนาดที่พอดีไม่มากจนเกินไปจะส่งผลให้ปลาไหลตายได้ซึ่งก็ผ่านมากว่า1ปีแล้วจากเริ่มแรกปล่อยเลี้ยงแค่ตัวเล็กๆปัจจุบันมีขนาดตัวที่ใหญ่และก็โอกาสรอดตายแทบทุกตัวแถมเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายอึดทนถึงบ่อจะเหลือน้ำไม่มากก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้และก็เจริญเติบโตได้ดีนายเอกพักบุญแต่งบอกต่อไปอีกว่าสำหรับปลาไหลที่ตนเองนำมาเลี้ยงไว้ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงไว้เป็นของฝากเพื่อให้ญาติมิตรและก็สหายที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนซึ่งมีคุณค่าทางใจพร้อมกันนี้ที่นำมาปล่อยเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาและนำมาต่อยอดขยายพันธุ์ให้มากขึ้นก่อนที่จะจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในอนาคตต่อไปครับปลาไหลนะครับปลาไหลนี่มันเป็นวันปลาไหลทุ่งกุลาร้องไห้ครับลูกศิษย์เอามาฝากผมไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์แต่ก่อนต้องอยู่ชลบุรีจังหวัดสุรินทร์เมืองปลาไหลนั่นแหละครับปลาไหลมาฝากทีนี้มันเยอะคนนั้นก็เอามาคนนี้ก็เอามาคนนั้นก็เอามาอาจารย์ของผมไปแน่อาจารย์ของผมไปเนี่ยผมก็เลยมาขังไว้ไม่เชิงเลี้ยงหรอกมาขังเป็นปีแล้วนี่ครับไม่อาหารอะไรมันกินก็คืออาหารกับปลาดุกครับอาหารปลาดุกอาหารปลาดุกใหญ่ครับปัญหาของมันคือนี่มีหัวหน้าเนี่ยอาหารปลาดุกใหญ่หัวหน้าครับนี่ครับผมอย่างนี้นะผมลองมาหลายวิธีแล้วหัวหน้ารู้ไหมเนี่ยอาหารปลาดุกเนี่ยเวลาเราเอาปลาไหลไปเอาอาหารไว้ในน้ำเนี่ยน้ำจะเสียอ๋อน้ำเน่าน้ำจะเสียน้ำเน่าครับต้องอาหารไว้บนนี้แล้วให้น้ำเป็นปิ่มเห็นรอยมันขึ้นมาเนี่ยครับเรามันขึ้นมาแล้วก็จะมากินอย่างนี้ผมก็เลยลองเอ้ามันเป็นอย่างนี้ด้วยถ้าเอาน้ำต้ออาหารนี้เน่าเลยนะครับแล้วทีนี้วันหนึ่งแม่บ้านผมเปิดน้ำใส่ประมาณเท่านี้มันตายครับเจ้าลูกเป็นปลาไหลแท้น้ำร้านจะขึ้นตายแล้วเนาะแต่นี้มันตายไหมครับไม่ใช่อ่างนี้ผมทำมาเกือบ2ปีเลยนะเกือบเรียบร้อยแล้วนะไม่เค็มนะที่มันตายผมคิดว่ามันใส่น้ำเยอะเนี่ยขนาดนี้ครับตายไหมทีนี้บังเอิญว่าไม้ขอนี่มันลอยมันโดนน้ำมันก็ลอยขึ้นมันเลยรอดบางตัวมันเลยรอดมันหลุมอยู่บนขอนครับแต่ถ้ามันมีแต่น้ำเนี่ยผมว่ามันน็อกตายเลยแหละอ๋อครับทีนี้บางวันมันจะไปกองกันข้างบนครับตอนลมมันหนาวนะผมก็เลยว่าเอ๊ะมีคนแนะนำผมเขาบอกว่าถ้าน้ำเยอะเมือกในตัวมันจะน้อยถ้าเมือกในตัวมันจะน้อยนี่โอกาสตายเยอะครับแกบอกผมอย่างนี้นะอันนี้เป็นการเรียนรู้นะผมก็เรียนรู้มาอย่างนี้ไอ้นี่ทำอะไรเอาไว้ทำไมนี่อันนี้คืออะไรอันนี้เวลาตรงนี้เป็นรูปล่อยน้ำทิ้งปล่อยน้ำแล้วนี่ไปอุดรูไว้ครับน้ำออกเท่านี้นะปลาไหลไม่ออก
ครับตัวนี้แหละอ๋อครับเริ่มแรกที่เราเอามาเลี้ยงนี่ตัวขนาดนี้ไหมครับหรือว่าตัวเล็กเท่านี้ก็มีเท่านี้ก้อยก็มีนิ้วชี้ก็มีแต่ตัวใหญ่ที่ใหญ่มาเนี่ยมันมีตัวนุ่งเหลืองใหญ่เนาะครับเพื่อนเอามาฝากที่ผมได้มาแรกตัวเท่านี้ตัวนี้ชี้นี่อ๋อตัวนี้ครับตัวนี้แหละตัวเล็กกว่านี้ก็มีครับเท่ากับปากกาเราเห็นไหมเท่ากับดินสอเราเนี่ยนะครับนั่นประมาณนั้นนะครับเลี้ยงนานขนาดไหนครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้เดือนนี้ปีวันนี้ธันวาเนาะครับผมเลี้ยงประมาณเดือนมีนาปีที่แล้วครับมีนาเลี้ยงแบบนี้นี่มันดียังไงครับมีคนให้แนะนำให้ผมเอาขี้ตมใส่ขี้โคลนใส่อะไม้ใส่ผมบอกว่าผมเลี้ยงอย่างนี้มันดีตรงหนึ่งผมเห็นทุกตัวเห็นทุกตัวที่หนึ่งอ๋อครับที่หนึ่งผมดูสุขภาพมันแล้วผมก็บอกเขาว่าผมทดลองเลี้ยงผมยังไม่เลี้ยงไม่เรียกว่าเลี้ยงครับมันยังไม่ตกถูกถึงความรู้แม้ว่าเราจะควรจะทำอะไรดีเออเขาขี้โคลนมาใส่ดีไหมครับเออเอาอาหารนั้นมาใส่ดีไหมเออเอาเห็นเขาบอกว่าเอาอะไรนะที่มันไปใส่รันใส่อะไรที่เอาโครงไก่เออเอาไส้เดือนมาให้มันกินเอาหอยมาให้กินดีไหมผมเคยเอาหอยมาให้กินทุบให้มันกินกินดีมากแต่หอยบาดมือผมเพราะว่าเราทุบใส่ลงไปมันบาดมือตอนล้างน้ำเนี่ยผมเอากวาดน้ำออกเอาแปรงกวาดน้ำออกมันบาดมือไม่เอาหอยใส่ดีกว่าก็เลยเลี้ยงเป็นหัวหานแทนครับครับเปลืองไหมครับเปลืองไหมโอ้เปลืองไหมหน้ารู้ไหมว่าวันหนึ่งไปสามวันให้อาหารครั้งหนึ่งสามวันครั้งเดียวประมาณครึ่งแก้วเลยนะครึ่งแก้วกินน้ำเรานี่แหละประมาณแก้วกาแฟหนึ่งนะวางไว้ตรงนี้นะเอาตรงนี้แล้วเอาน้ำลดหน่อยครับมันชุ่มถ้าไม่ลดนกมันจะมากินครับของเรานี้คิดว่าที่เอามาเลี้ยงนี่ที่เอามาปล่อยนี่เพื่อไว้จำหน่ายหรือยังไงอันหนึ่งคือผมไม่ชอบฆ่าปลาครับเพราะน่ารู้ไหมเอามานี่มันเหลือแทบทุกตัวนะเพราะหนึ่งผมไม่ชอบฆ่าปลาไหลเพราะหนึ่งเลือดมันเยอะมากเลยเลือดมันเยอะเลยนะเวลาฆ่ามันเลือดมันจะเยอะมากเลยจะเอาไว้มันเป็นของมีราคาครับเอาไว้ฝากคนที่มีคุณค่าทางใจผมผมรอปลาไหลมาปล่อยเลี้ยงอย่างนี้ถือว่าได้ผลดีไหมมันพ่นอืดเลยนะหนึ่งมันพ่นอืดเลยนะมันอืดมันพอตายง่ายไหมไปปลาช่อนปลาอื่นตายแล้วนี่ครับอันนี้เราไม่ให้อาหารมันน้ำแห้งลืมมันก็ยังไปเอาไปพันกันเหมือนหัวหน้าเคยเห็นกองไส้เดือนในคุไหมคุถังบางวันหัวหน้ามาถ้าน้ำไม่มีนะมันจะกองกันมีแต่เมือกเลยนะครับอันนี้ถือว่าน้ำมีนะเนี่ยอันนี้น้ำมีเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนครับนั่นแม่บ้านเนี่ยมาตรงนี้คือทำให้มันซ่อนตัวใช่ไหมครับใช่ครับทำไมไม่เอาอย่างอื่นอันนี้ไม้มันไม่ละลายน้ำถ้าไม่เน่าเสียแม่บ้านผมเอากาบกล้วยมาใส่ผมโอ้อย่าเอามากาบกล้วยมันฝาดกาบกล้วยมันฝาดมีแต่ปล่อยอย่างเดียวใช่ไหมครับมีปล่อยมีออกลูกออกอะไรไหมยังไม่มียังใช่ไหมครับยังไม่มีเลยอันนี้ก็อยากกินได้คาดว่าจะเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์ใช่ยังไงนั่นแหละคือจุดสมผมเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์โอ้ไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่นั่นแหละหลังจากนั้นค่อยจะมีการจำหน่ายออกไปใช่ครับอ๋อครับคือมันไม่มีคนทำแล้วก็เดินทางก็เดินให้มันสุดทางไหมครับนั่งเรือก็ให้มาถึงฝั่งก่อนอันนี้ยังไม่ถึงฝั่งมันเป็นปลาที่ทนมากเลยนะเลี้ยงก็ง่ายใช่ไหมครับง่ายแล้วอีกอย่างผมคิดว่ามันไม่กินกันนะครับถ้ามีดินเขาว่ามันกินกันเขาว่านะอันนี้ก็ได้ยินเขามากผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยซื้อมาร้อยตัวเอามาร้อยตัวเนี่ยตายไม่ถึง5ตัวครับยังน้ำใสอย่างนี้เลยเท่าใสนี้เลยครับเรามาได้นับไหมว่ามีกี่ตัวมาครั้งแรกนะ260 260ทำไมผมเพิ่งนับผมอยากรู้ว่าผมจะมันจะเหลือไหมมันจะเหลือไหมแล้วมันจะอะไรแล้วมันจะโตไหมครับท่านใดอยากมาก็ครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริบุญแต่งฟาร์มของนายกภพบุญแต่งครับตำบลโคกพระอำเภอการราวิชัยมหาสารคามครับเปิดไปในเพจว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสมศรีครับวัดอำเภอการราวิชัยครับจะเจอที่อยู่และแผนที่มาที่นี่ครับแล้วก็ในเพจผมก็จะมีเบอร์โทรผมด้วยครับครับหรือใน Facebook ผมเอกก็คุณเอกบุญแต่งครับก็จะมีเรื่องเนี้ยเรื่องปลาไหลเนาะครับผมครับผม